ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดครับตำรวจเนี่ยนำกำลังไปทลายแก๊งราชายาเสพติดชาวไต้หวันหลังจากที่ดัดแปลงเพลารถบรรทุกไปซุกซ่อนยาไอซ์ตบตาเจ้าหน้าที่สารภาพครับใช้ประเทศไทยของเราเป็นฐานทัพในการส่งขายยานรกข้ามชาติครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ชาย2คนนี่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนเขาก็ทำงงทำงานอะไรใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเขากำลังช่วยกันเอาพลาสติกห่อหุ้มเพลารถบรรทุกนะฮะคุณผู้ชมภาพนี้แหละคือมันเห็นหน้าค่าตาชัดเจนมากๆเป็นหลักฐานที่ตำรวจเอาผิดชาย2คนนี้นะครับหลังนำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งย่านลาดกระบังกรุงเทพและบางแก้วสมุทรปราการโดยมีพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเข้าตรวจค้นปรากฏไม่ได้มีแค่2คนนะไปคุมตัวมาได้เนี่ยมีเป็นชายชาวไต้หวัน6คนหญิงชาวไทยอีก1คนนี่วินาทีที่บุกเข้าไปพร้อมของกลางครับแท่งเหล็กเพลากลางรถบรรทุก17แท่งไอซ์อีก 1,057 กรัมกัญชาอีก10กิโลกรัมเนี่ยนะนี่เห็นไหมดึงออกมาด้านในดึงออกมายาเสพติดล้วนเห็นไหมฮะยังมีเคตามีนอีก17กรัมเนี่ยค่ะโอ้โหคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่เขาซุกซ่อนเอาไว้ครับก็นำทั้งหมดเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องนี้ครับทางรองผบ.ตร.บอกว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็สะกดรอยตามหลังสายลับแจ้งมาว่ากลุ่มชายชาวไต้หวันสักลายคือขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกระทั่งพบกลุ่มแก๊งชาวไต้หวันระดับราชายาเสพติด4รายเขามีชื่อแก๊งนะคุณผู้ชมแก๊งไข่หวงไข่หวงไข่หวงน่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอะไรภาษาน่าจะเป็นภาษาจีนนะฮะหลบหนีมาอยู่ในไทยเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการทำงานกันเป็นขบวนการครับให้ทีมงานมาเช่าหมู่บ้านหรูใจกลางกรุงแถวๆกรุงเทพกรีฑาค่าเช่าเดือนละ 60,000 นะฮะใช้เป็นพื้นที่ในการรับส่งยาเสพติดมีบริการรถมอเตอร์ไซค์ขนส่งตลอดทั้งวันก่อนที่จะดัดแปลงท่อนเพลาใช้ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อส่งออกไปยังไต้หวันครับครับว่ามีการพยายามลักลอบใส่ในเพลารถนะครับมีการดำเนินการที่จะลักลอบนำส่งของยาเสพติดทางนี้เนี่ยออกไปยังประเทศไต้หวันนะครับเนี่ยเราได้ผู้ต้องหาเป็นชาวไต้หวันจำนวน6คนนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยมีหมายจับของประเทศไต้หวันที่หลบหนีการกระทำความผิดจากประเทศเขามาอยู่ประเทศเราโดยที่มาจากการสอบสวนครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับแล้วเดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าไปเจอว่าแก๊งนี้เนี่ยถูกตามล่าจากทางการไต้หวันแล้วก็หลบหนีมาทางช่องทางธรรมชาติเพื่อกบดานในไทยแล้วก็ใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับเป็นฐานในการสร้างเครือข่ายในการขนส่งยากลับไปที่ไต้หวันนะฮะแล้วนี่ฮะโอ้โหจับมานั่งเรียงกันแบบนี้แก๊งนี้เขาบอกกำลังทดลองเพื่อส่งออกยาไอซ์แต่ทำไม่สำเร็จนะฮะโดนรวบยกแก๊งซะก่อนครับค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี